เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่19กีฬาสุดป่วนเอ๊ะตลกชะมัดเลยใช่เลยไก่โต้งโอ้โหฉันเองก็ขำจนเมื่อยปากไปหมดแล้วเนี่ยใกล้จบหรือยังล่ะฉันจะได้ไปดูรายการสุดยอดอัจฉริยะบ้างโหไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับคุณกัลลี่สุดยอดอัจฉริยะก็อยู่ใกล้ๆนี่ไงหมายถึงฉันสินะเพราะใครๆก็รู้ว่าฉันน่ะอัจฉริยะแค่ไหนหมายถึงฉันตั้งหากล่ะไก่โต้งสุดเท่สุดยอดอัจฉริยะตัวจริงหืมไหนนะโหอย่าทะเลาะกันเลยนะมาดูทีวีกันต่อดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลเทสสวัสดีลูกบ้านทุกท่านเอ๊ะประกาศอะไรเนี่ยงานสนุกสุขสันต์ที่ทุกคนในหมู่บ้านรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วในวันอาทิตย์หน้ากับการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีให้ทุกคนได้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานรวมทีมกันมาสนุกกันสมัครได้แล้วที่ส่วนกลางของหมู่บ้านมาลงชื่อกันเยอะๆนะแข่งกีฬาน่าสนุกจังนี่ไก่โต้งนายเตะบอลเก่งพวกเรารวมทีมลงแข่งกีฬากันไหมไทก้าฉันก็อยากไปโชว์ฝีเท้าอยู่นะแต่บ่ายวันอาทิตย์เนี้ยมีรายการโปรดของฉันด้วยสิฉันว่าฉันอยากพักผ่อนนอนดูทีวีมากกว่านะฮัลโหลฮัลโหลอีกนิดนึงลืมบอกไปที่สำคัญปีนี้เรามีเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะในแต่ละประเภทกีฬาด้วยแล้วมาเจอกันนะเงินรางวัลไทก้ากอลลี่ฉันว่าพวกเรารวมทีมไปแข่งกีฬาก็ดีเหมือนกันนะทำไมเปลี่ยนใจเร็วนักล่ะไก่ต้งฉันก็แค่คิดว่านานๆทีหมู่บ้านจะมีกิจกรรมเราก็ควรร่วมมือกับกิจกรรมของหมู่บ้านหน่อยแถมยังได้โอกาสออกกำลังกายแล้วพวกเธอก็จะได้มีร่างกายแข็งแรงฟิตปังแบบฉันนี่ไงเอ้ยไปกันเร็วไปชวนนินจากับนานิด้วยเร็วๆๆนินจานานี้นะตกลงนะมันก็น่าสนุกดีนะแต่ว่าทีมที่ชนะจะได้เงินรางวัลด้วยนะนินจาโอเคตกลงสองคนนี้เนี่ยเหมือนกันจริงๆแต่พี่ไม่ค่อยเก่งนะเรื่องกีฬาเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะนี้แต่คิดว่ามันน่าจะสนุกนะได้เล่นด้วยกันหลายๆคนฉันก็เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งเหมือนกันแต่ว่าฉันฉลาดฉันอาจจะช่วยวางแผนให้ชนะได้งั้นก็ตกลงจ้ะเราจะตั้งชื่อทีมว่าแก๊งป่วนสุดเจ๋งก็แล้วกันแก๊งป่วนสุดเจ๋งสู้ การรวมทีมไปแข่งกีฬาครั้งแรกของพวกเราจะเป็นยังไงนะเอาเถอะสู้ให้เต็มที่ก็แล้วกันทีมแก๊งป่วนสุดเจ๋งเย้เสียดายจริงๆที่ไม่มีแข่งฟุตบอลอดโชว์ฝีเท้าเลยโหแต่ชักเขย่อกับวิ่งผัดก็น่าสนุกอยู่นะใช่แถมได้แข่งด้วยกันหมดทุกคนเลยด้วยจะได้ช่วยๆกันเอาล่ะงั้นเรามาวางแผนกันดีกว่าวิ่งผัดเนี่ยจะให้ใครเป็นคนแรกใครเป็นคนสุดท้ายโหต้องมีวางแผนด้วยหรอฉันนึกว่าก็แค่วิ่งไม่ได้หรอกไทก้าแข่งแบบนี้ไม่ใช่ใช้แต่แรงนะมันต้องใช้สมองด้วยจะไปยากอะไรตอนวิ่งก็ให้คนที่วิ่งช้าอยู่คนแรกสิแล้วก็ให้คนที่วิ่งเร็วที่สุดนะอยู่คนสุดท้ายจะได้รีบวิ่งแซงทุกคนเข้าเส้นชัยไปเลยแต่ฉันว่าถ้าให้คนวิ่งช้าอยู่คนแรกแล้วพอทีมอื่นวิ่งห่างไปไกลมากๆคนที่กำลังรอวิ่งต่อเป็นคนที่สองก็คงใจเสียหมดกำลังใจที่จะวิ่งได้นะงั้นใครวิ่งช้าสุดอยู่ตรงกลางดีไหม
คนสุดท้ายก็ช่วยวิ่งให้ได้ฉันว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดน่าจะวิ่งเป็นคนแรกเลยมากกว่าวิ่งเร็วๆถ้าแซงทีมอื่นๆได้หมดคนข้างหลังก็จะได้วิ่งแบบสบายใจหน่อยไม่กดดันมากเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้แต่ผมว่าให้คนที่วิ่งช้าอยู่คนแรกแล้วให้คนที่วิ่งเร็วที่สุดอยู่คนสุดท้ายดีกว่าครับผมเคยเห็นเวลาที่เขาแข่งวิ่งผลัดกันคนสุดท้ายจะวิ่งเข้าเส้นชัยแบบเร็วมากๆเลยใช่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้สินินจาเพื่อนรักแต่ฉันว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดควรจะวิ่งเป็นคนแรกนะเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้ทุกคนใจเย็นๆนะอย่าเถียงกันฉันปวดหัวโอเคงั้นเรื่องวิ่งผลัดค่อยๆคิดอีกทีก็แล้วกันยังพอมีเวลาเพราะแข่งตอนบ่ายเรามาคุยเรื่องชักกะเยอะกันก่อนดีกว่าเพราะชักกะเยอะจะแข่งวันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ต้องให้ฉันอยู่คนแรกสิใครดึงก่อนได้เปรียบฉันแรงเยอะอยู่คนแรกน่ะน่าจะดีที่สุดคนที่อยู่ข้างหน้าน่าจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำได้นะแล้วถ้าเทียบกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีแต่ฉันนี่แหละที่เป็นผู้นำได้แล้วเรื่องแข็งแรงฉันก็ไม่เป็นสองรองใครหรอกนะนายเนี่ยนะฉันว่าให้กอลลี่กับไทก้าอยู่หน้าก็ดีนะจะได้ช่วยดึงได้เยอะๆฉันกลัวอยู่ข้างหน้าถ้าล้มขึ้นมาคนข้างหน้าคงเจ็บแย่เลยแค่นึกฉันก็หือเจ็บแล้วฉันก็อาสาอยู่นี่ไงฉันอยู่ข้างหน้าได้และรับรองว่าดีแน่นอนเชื่อกอลลี่สิไม่ฉันจะอยู่ข้างหน้าเองทุกคนใจเย็นๆก่อนนะค่อยๆ คุยกันพวกนายอย่าทะเลาะกันเลยนะเราแข่งกันเป็นทีมก็ต้องช่วยกันสิใช่อย่าทะเลาะกันเลยนะไก่โต้งกอลลี่ก็ไก่โต้งอ่ะพูดไม่รู้เรื่องใครกันแน่ที่ไม่ยอมฟังอ่ะเอ้ยขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนประจำฝั่งของตัวเองรอบแรกนี้ทีมท้องฟ้าสายลม2เราเจอกับทีมแก๊งป่วนสุดเจ๋งเชิญประจำที่ได้ไทก้าไทก้าหลบไปฉันจะเดินไปข้างหน้าโอ้อะไรเนี่ยไก่โต้อ้าวเราตกลงกันแล้วว่าจะให้กอลลี่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรอฉันว่ากอลลี่น่ะไปอยู่ข้างหลังนู่นน่าจะดีกว่านะไก่ต้องอะไรของนายเนี่ยก็ฉันจะอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนประจำที่เรียบร้อยไก่ต้องทำไมนายไม่ให้กอลลี่อยู่ข้างหน้าล่ะนายเชื่อฉันเถอะนาเอาล่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วให้เริ่มดึงหลังจากได้ยินเสียงนกหวีดนะไอ้แก๊กโอ้ยโอ้ยไอ้แก๊กทุกคนช่วยกันดึงหน่อยสิมีฉันก็ดึงจนเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ทำไมฝั่งนั้นแรงเยอะจังฉันบอกให้ฉันอยู่คนแรกก็ไม่เชื่ออ้ายทุกคนช่วยกันดึงก่อนดูเหมือนฝั่งแก๊งปรสุดเจ๋งจะไม่เจ๋งอย่างชื่อซะแล้วในขณะที่ทีมท้องฟ้าสายลมสองเรายังดึงหุ้ยเล่หุ้ยพร้อมเพรียงกันอย่างต่อเนื่องหุ้ยเล่หุ้ยหุ้ยเล่หุ้ยจะไม่ไหวแล้วและผู้ชนะสำหรับการแข่งขันชักกะเยอะประเภททีมในรอบนี้ก็คือทีมท้องฟ้าสายลมสองเราเย้พรนานั่นแหละไก่ต้องอย่ามาโทษฉันนะกอลลี่ฉันก็ดึงสุดแรงแล้วเนี่ยเธอนั่นแหละออกแรงมากพอหรือยังอ่ะถ้าให้ฉันอยู่ข้างหน้าตั้งแต่แรกเราก็ไม่แพ้แบบนี้หรอกเขามีแต่จะให้คนที่แรงเยอะที่สุดอยู่ข้างหน้านี่เธอหาว่าฉันแรงน้อยเหรอมันก็เห็นกันอยู่ใจเย็นๆกันก่อนนะทุกคนใช่ไปนั่งพักให้สบายใจที่บ้านฉันกันก่อนนะเฮ้ยถ้ากอลลี่ไม่มัวแต่ยืนบ่นที่ไม่ได้อยู่หน้าสุดและช่วยดึงมากกว่านี้เราก็ไม่แพ้กันหรอกนะไก่ต้องกอลลี่หยุดก็บอกว่าให้ใจเย็นๆกันก่อนไงเ
ถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเพื่อนของเธอเอาแต่ทะเลาะกันไม่ยอมสามัคคีกันเลยเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะเป็นอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะทำไมนั่งเงียบไม่พูดอะไรกันเลยล่ะนั่นน่ะสิหรือว่าเมื่อเช้าจะเชียร์กีฬากันมากไปหน่อยเลยเจ็บคอกันไปหมดคือไม่ใช่หรอกค่ะพ่อแค่ว่าเมื่อเช้าเราไม่ชนะนะคะใช่ครับวันนี้ทีมเราแพ้และทั้งหมดก็เป็นเพราะกอลลี่คนเดียวเลยไก่ตุ้งมันจะเป็นเพราะฉันได้ยังไงเพราะนายนั่นแหละตอนฉันอธิบายดีๆว่าทำไมฉันต้องอยู่คนแรกนายก็ไม่ฟังพอเธอกอลลี่ไก่ตุ้งนั่นสิพูดกันดีๆไม่เห็นต้องโทษกันเลยฉันเองก็ไม่อยากเห็นพวกเธอสองคนทะเลาะกันอีกแล้วนะเอาล่ะนักกีฬาทั้งหลายฟังโค้ชคนนี้ให้ดีพวกเราใช้ชื่อทีมว่าอะไรนะลูกทีมแก๊งป่วนสุดเจ๋งครับทีมแก๊งป่วนสุดเจ๋งอยากชนะกันไหมอยากค่ะไม่ได้ยินเลยอยากชนะกันไหมอยากค่ะถ้าอยากเราจะต้องทำยังไงได้บ้างน่าจะเริ่มจากไม่ทะเลาะกันครับพูดจาดีๆด้วยเหตุผลแล้วก็ฟังกันค่ะมุ่งมั่นตั้งใจใช้ความพยายามเล่นกีฬาให้เต็มที่ครับแล้วก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะตอบกันไปตั้งเยอะแบบนี้แล้วจะเหลืออะไรให้ไทก้าตอบล่ะนี่อ๋อนึกออกแล้วครับจะต้องกินอาหารและก็ขนมอร่อยๆจะได้มีแรงไปแข่งกีฬาด้วยครับ แม่มีอาหารและขนมอร่อยๆเยอะเลยจ้ะเย่กีฬาน่ะมันมีได้ทั้งแพ้ทั้งชนะแต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือการแข่งครั้งนี้มันคือการแข่งแบบทีมมีอะไรก็ร่วมมือกันคุยกันดีๆคิดด้วยกันฟังด้วยกันเราก็จะได้แข่งกีฬาด้วยความสนุกนะแม่ว่าตอนนี้เราไปกินอาหารกับขนมให้ใจเย็นลงก่อนดีไหมแล้วค่อยมาคุยวางแผนสำหรับการแข่งครั้งต่อไปได้เลยครับงั้นไทก้าขอรีบไปกินเลยนะครับจะได้รีบกลับมาคุยเฮ้ยขอยังชั่วหน่อยคราวนี้พวกเราทุกคนมาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนว่าการแข่งขันวิ่งผลัดในบ่ายวันนี้จะเรียงลำดับคนวิ่งยังไงแล้วสุดท้ายพวกเราก็เลือกที่จะให้คนวิ่งเร็วที่สุดอยู่คนสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะเป็นยังไงแต่พวกเราทีมแก๊งป่วนสุดเจ๋งก็จะทำให้เต็มที่เลยและการแข่งขันวิ่งผลัดก็กำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วทีมไหนจะชนะแล้วได้เงินรางวัลไปต้องมาลุ้นกันอ้าวกองเชียร์ส่งเสียงกันหน่อยเอาล่ะตามแผนที่เราตกลงกันไว้นะพี่นานิอยู่ไม้แรกตามด้วยกอลลี่ฉันไทก้าแล้วก็ไก่ต้งเป็นไม้สุดท้ายเพราะว่านายวิ่งได้เร็วที่สุดทำให้เต็มที่เลยนะทุกคนโอเคเชื่อฝีมือไก่ต้งได้เลยแก๊งป่วนสุดเจ๋งสู้เด็กๆสู้เขานะชนะพ่อเลี้ยงขนมเลยเอ้าสู้ๆนะลูกขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนประจำที่รอฟังเสียงนกหวีดนะเข้าที่ระวังนานิสู้สู้นานิสู้สู้นานิกะลี่รับไปส่งมาส่งมาส่งมาตอนนี้ทีมสุดปังกำลังนำอยู่ครับแต่ทีมแก๊งคนสุดเจ๋งก็ตามมาไม่ห่างเลยกอลลี่สู้สู้กอลลี่สู้สู้พลังกอริลล่าลินจาส่งมาเลยกอลลี่โอ้โหตอนนี้ทีมแก๊งคนสุดเจ๋งกำลังวิ่งไล่มาแล้วเร็วมากๆเลยจะแซงได้ไหมจะแซงได้ไหมจะแซงได้ไหมไทก้าไทก้ารับไปไทก้าขนมรออยู่นะสู้สู้โอ้ขนม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 โอ้เฮ็ด
เอ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้ไก่ต้องเอาไปตาฉันลาเอ๊ยสุดปังยังนั่งอยู่แต่ดูเหมือนว่าทีมแก๊งป่วนสุดเจ๋งจะวิ่งไวมากเลยสุดปังสุดปังแก๊งป่วนแก๊งป่วนแก๊งป่วนไล่มาแล้วไล่มาแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราชนะเราชนะสุดยอดไปเลยทีมเราลุ้นแทบแย่แน่ยินดีด้วยนะจ๊ะเด็กๆยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรแก๊งป่วนแก๊งป่วนสุดเจ๋งแก๊งป่วนสุดเจ๋งแก๊งป่วนสุดเจ๋ง นี่เป็นเพราะพวกเราช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจเลือกแผนด้วยกันแล้วมันก็เป็นไปตามที่คาดไว้เลยเลยทำให้ทีมชนะมาได้ยังไงล่ะจ๊ะ อย่างที่พ่อสัญญาไว้ว่าถ้าชนะพ่อจะเลี้ยงขนมตอบแทนที่ทุกคนทุ่มเทเพื่อการแข่งขันขนาดนี้เอาไปเลยปาร์ตี้ชุดใหญ่ให้คิดกันไว้เลยว่าจะกินอะไรพ่อกับแม่เตรียมให้เมื่อกี้หมดแรงเลยต้องเติมพลังให้เยอะๆได้กินขนมอร่อยๆแถมยังได้เงินรางวัลอีกดีอะไรอย่างนี้ช่วยกันแบบนี้เวลาสำเร็จก็มีความสุขด้วยกันนี่ถ้าไม่มัวทะเลาะกันตั้งแต่แรกก็คงจะดีนะฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะกอลลี่ฉันก็เหมือนกันขอโทษด้วยนะไก่ต้งขอโทษด้วยนะทุกๆคนเย้ไทก้ามีความสุขที่สุดเลยพวกเรานี่เจ๋งสุดๆไอ้เก๊กคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ